bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair. ดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วเนาะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะหลังจากหายหน้าหายตาในการทำขนมไปนะคะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วเนาะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะหลังจากหายหน้าหายตาในการทำขนมไปนะคะก็คือขนมปังสูตรนวดมือนุ่มนานนะคะซึ่งสามารถทำเองง่ายๆที่บ้านได้นะคะแถมปลอดจากไขมันทานนะคะเนื่องจากเราใช้เนยสดในการทำเลยค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนแรกนะให้มาเตรียมน้ำก่อนค่ะอยู่ที่335กรัมให้เป็นน้ำอุ่นนะใช้วิธีอย่างนี้เราล้างมือแล้วนะอันนี้เราทำกินเองวะเนาะเสร็จแล้วทีนี้นะคะเอาน้ำนะคะผสมกับน้ำตาลค่ะและไข่1ฟองนะคะแล้วก็เกลือนะคะโดยที่เราจะเอาไข่ลงไปก่อนไม่ต้องแยกไข่อะไรทั้งสิ้นนะคะตีลงไปเลยค่ะน้ำมันจะล้นแก้วนุ้มเนี่ยเพื่อนๆน้ำกับไข่เข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปค่ะเกลือที่ถึงช้อนชานะคะและน้ำตาลค่ะที่150กรัมนะคะคนให้เข้ากันนะคะพักไว้ค่ะให้ไปร่อนในส่วนของแป้งค่ะแป้งเราจะใช้แป้ง2อย่างนะคะก็คือแป้งขนมปังและแป้งเค้กค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะได้อยู่ประมาณ25อันเนาะก็แจกเพื่อนบ้านกันไปนะจ๊ะให้เพื่อนๆ นะคะใส่ยีสต์ไว้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้นะคะก็ให้คนยีสต์ให้ทั่วถึงนะใช้มือนี่แหละค่ะคนๆทยอยคนๆ นะคะให้ทั่วถึงนะคะแล้วทีนี้เราจะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะทำหลุมตรงกลางกันนะคะโดยที่จะใช้น้ำนะคะที่ละลายไว้นะเทเข้าไปตรงหลุมตรงกลางนี่นะคะค่อยๆเทนะคะแล้วก็ตะล่มกับมือนะคะเห็นไหมคะยีสต์ก็จะไม่ได้ไม่ตายด้วยเนาะนะคะค่อยๆเทนะคะแล้วก็ตะล่อมกันเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้น้ำตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะจะต้องล้างมือแล้วก็ตัดเล็บหน่อยนะหลายคนบอกว่าลูกถนัดนะไม่ใส่ถุงมือลูกจะถนัดมากกว่านะคะคือเราทำกินเองอะเนาะแต่บางคนบอกว่าควรใส่ถุงมือใช่ค่ะแต่ว่าลูกคิดว่าลูกทำกินเองอะนะเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้มันเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะนวดเพื่อที่จะฟาดกันนะคะท็อปที่บ้านมันจะแบบไม่ของนุ้งเป็นท็อปที่แบบเสมอกันหมดเลยเพราะว่าไว้เวลานวดแป้งอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นท็อปที่ทำมาจากเขาเรียกอะไรนะกระเบื้องนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมันมีร่องตกไม่ชอบเลยนะคะเอาละค่ะเราจะนวดนะคะเห็นไหมมันเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะอันนี้สูตรนี้คือบ้านนุ๊กกินสองคนเนี่ยก็คือมันกินไม่หมดหรอกสูตรนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะลดสูตรลงมาครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่นุ๊กทำเต็มสูตรนะซึ่งสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะทำขายได้นะบอกเลยอร่อยมากนะคะนุ๊กก็แบ่งเพื่อนบ้านกันไปนะคะ
นะคะก็ใช้มือหน่อยนะคะถักมือหน่อยสูตรนี้นะคะนวดมือก็นิ่มนะคะนวดง่ายด้วยนะคะยากนิดนึงคนที่ทำแบบทำขนมจะเข้าใจนะว่าการนวดเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่นะคะบางคนบอกว่าท็อปสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็ดก่อนนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะแทะเช็ดนะคะมันต้องทำการเช็ดอยู่แล้วค่ะก่อนที่เราจะลงนะคะจะใช้แรงนิดนึงนะช่วงนี้นะคะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะลงไปนวดกับท็อปนะเราก็จะใช้เนยที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่ค่ะค่อยๆใส่นะคะคือนวดแป้งขนมปังอ่ะมันจะเหนื่อยนะตอนนวดนี่แหละอย่างอื่นไม่เหนื่อยเลยนะคะคือแบบถ้าใครชอบกินขนมปังซาลาเปาอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเลือดแป้งหน่วยนะมันใช้เทคนิคการฟาดนะคะเดี๋ยวจะลงวิธีฟาดให้ดูนะคะโดยที่นุ๊กจะใช้แป้งขนมปังช่วยนะคะในการนวดนะคะเพราะเนื่องจากสูตรมันนิ่มมากแล้วก็จะบอกยังไงดีมันยังขึงไม่เป็นฟิล์มเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าขึงเป็นฟิล์มลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือแป้งขนมปังที่เราทำมาเมื่อกี้ที่เรานวดๆนะเราก็ใช้แป้งขนมปังเขาเรียกแป้งนวลนะซึ่งในที่นี้ก็คือแป้งขนมปังนั่นแหละแป้งนวลภาษานะนี่นะคะเนี่ยมันจะเหนียวมากมันจะนุ่มมากแล้วมันจะขึ้นรูปไม่ได้นะคะเราก็ใช้แป้งขนมปังโรยเลยค่ะโรยเหมือนปลาต้องโขอ่ะคือมันมีส่วนผสมของน้ำเยอะไปนะคุณแหม่มเขาทำในช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะอากาศมันแห้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เขาคุยในบล็อกอ่ะนะนะคะก็ทีนี้ใช้สีนวดนะอย่างนี้นะคะผักออกไปจากตัวเห็นไหมขนาดนี้ยังติดเลยนวดจนไม่ติดนะคะก็คือต้องใช้แป้งช่วยเดี๋ยวนุ๊กเอาแป้งมาโรยอีกนะคือสูตรมันนิ่มมากอะค่ะสูตรนี้เราก็ใช้แป้งโรยไปเรื่อยๆนะนะคะแป้งโรยไปเรื่อยๆนะก็ผักออกจากตัวเป็นอย่างนี้นะคะใช้สองมือเลยนวดนะคะและคอยเช็คเสมอนะคะอันนี้ก็คือตีเขาค่ะให้เขาเข้านะมีแรงเท่าไหร่ตีไปเลยค่ะเพราะเรานวดมือนะเนี่ยดูดิมันนิ่มมากสูตรเนี้ยแต่มันนุ่มแล้วก็อยู่ได้นานเลยชอบใช้อุ้ยทีนี้แหละงานเข้างานงอกฟิล์มบางๆได้แล้วนะคะตอนนี้หลังจากเรานวดมันนานๆนะมันก็จะขึงเป็นฟิล์มบางๆไม่ขาดเป็นเหมือนคนเด็กแล้วนะคะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือหาฝามาปิดนะคะหาฝามาปิดนะคะเพื่อที่จะปิดเขานะคะไม่ให้โดนลมนะแล้วฝาไฟเสียงมากดีนะคะก็นี่นะค่ะหลังจากเราทิ้งไว้45นาทีนะคะมันก็จะขึ้นประมาณนี้มันก็จะฟูฟ่องเลยนะคะเราก็ชกไล่ลมนะคะไล่ลมให้หมดเลยนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นลูกกันนะคะโดยเราใช้เนยสดนะคะซึ่งลูกซื้อมาเป็นกิโลเลยเนี่ยมันจะแบบฟูฟ่องเห็นเลยนะคะว่ามันนิ่มมากเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขึงขึ้นเป็นฟิล์มนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่อยมาปั้นเป็นก้อนนะบางคนอาจจะใช้เนยขาวนะคะแต่นี่ใช้เนยเลยนะคะทาไว้มันจะได้ไม่ติดพิมพ์นะทาด้านข้างให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะโดยที่เราจะเตรียมเนยสดไปแล้วหั่นเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมนะคะในส่วนของเนยสดนะคะเนยสดนุกใช้ของง้ออะไรทั้งหมดเป็นกิโลค่ะของเนยสดอควาเรียมจืดนะคะทีนี้นะคะนุกก็จะหั่นเนยสดซึ่งเราเอาเนยสดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะแล้วพักให้มันเย็นนะคะให้มันคลายความเย็นเริ่มมึนแล้วนะคะเนยสดจะไม่เหมือนมาการีนนะคะตรงที่มันไม่เป็นไขมันทานะคะก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะให้พอดีกับขนมปังของเรานะคะนี่นะคะก็ทีนี้นะคะก็สี่เหลี่ยมลูกเต๋าไปเรื่อยๆนะลูกเต๋าเล็กๆนะคะแล้วแต่เราจะใส่มากใส่น้อยนะแต่นุกจะขึ้นลูกไม่เยอะนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยเขาจะใส่สารกันเสียเยอะแล้วก็รวมถึงมาการีนซึ่งนุกว่ามันไม่โอะแล้วเราก็ทำให้คนที่เรารักทานนะคะก็ขึ้นลูกไปค่ะหลังจากที่แป้งมันพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดแบ่งนะคะโดยก้อนละ45กรัมนะคะสูตรนี้นะคะไม่ใส่สารเสริมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนุ่มนานนะคะทิ้งไว้3วันยังนุ่มเลยสูตรนี้นะคะเห็นไหมพอแป้งมันนั่นแล้วเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะห่ออย่างนี้ก็ได้อ่ะค่ะมันก็อบมันขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วก็ดึงออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันระหว่างนี้นะคะให้เราทาเนยนะคะตรงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยตรงหน้านะคะก่อนไปอบนะคะกันแล้วนะคะฟูฟ่องเป็นยองใหญ่บางคนอาจจะใช้ไข่ขาวได้ค่ะเราเข้าอบกันนะคะตั้งเวลาไปค่ะ20นาทีนะคะหรือเพื่อนๆเช็คโดยการที่ว่าดูว่ามันเหลืองหรือยังนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นอีกนิดนึงนะคะแล้วเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งกันนะคะก็คือต้องให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งกันนะคะทีนี้เราก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะด้านบนนะคะเสิร์ฟกินคู่กับกาแฟนะคะดูถึงความฟูแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จากลาไปด้วยนะคะขนมปังนะคะเนยสดค่ะสูตรทำขายไร้สารเสริมนะคะนุ่มนานค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ